เอาเราสวีดัสสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมนะก็ห่างหายไปนานนานเลยนะครับผมนะกับทางด้านของยิมรีของเรานะครับผมนะซึ่งจะมาบอกว่าล่าสุดเดี๋ยวมันอัปเดตเข้ามามันมีของฟรีมาด้วยนะครับผมนะสิ่งที่ฟรีนั่นก็คือออโต้เทรนนั่นเองนะครับผมนะจากที่เราต้องเคยซื้อนะครับผมนะจริงๆแล้วเนี่ยคือของถูกมันก็ไม่ใช่ว่าแปลว่ามันจะดีเสมอไปนะครับผมนะก็คืออันนี้อันนี้เลยนะครับผมนะถ้าเราซื้อปุ๊บเนี่ยจะ59โรบัคไม่ใช่59ดิ599โรบัคเลยนะครับผมแต่ถามว่ามันดีมันต่างกันยังไงเดี๋ยวเราไปดูเลยครับของฟรีในที่นี้คือค่อนข้างที่จะฟรีแล้วก็ถูกมากนะครับผมนะคือปกติเราต้องใช้ออโต้คลิกหรือไม่ก็กดคลิกแบบนี้นะครับผมนะแต่ถ้าเรามีออโต้เทรนในการซื้อโรบัคเนี่ยก็จะแพงมากนะครับผมนะเราก็ได้ประสิทธิภาพที่ค่อนข้างที่จะสูงแต่เดี๋ยวไปดูของฟรีกันมันจะเป็นยังไงครับของฟรีเนี่ยสปีดก็จะคูณ1นะครับผมนะเสียตังค์ในการซื้อก็คือเงินในเกมนะครับผมนะแค่ 10,000 เองเท่านั้นนะครับผมส่วน599โรบัคก็จะคูณ2เลยนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันว่าของฟรีจะดีขนาดไหนไปดูเลยครับของฟรีไม่มีในโลกแต่ว่าของราคาถูกเนี่ยสิมีแน่นะครับผมนะที่ร้านบัตรช็อปเลยนะครับผมนะไอดีไก่ตันนะครับผมนะไม่ว่าจะเป็นราคา6บาทแสนสุดจะถูก39บาทเท่านั้นหรือจะเป็น7บาทที่โคตรจะถูกเป็น7บาทใหม่นะครับผมนะ89บาทเท่านั้นเองหรือจะเป็นโปรโมชั่นจู่ใจนะครับผมนะเอาไปเลยการันตีดาบคู่สมอนะครับผมนะเป็น7บาทอีกด้วยในราคาเพียงแค่109บาทเท่านั้นเองหรือถ้าไม่ถูกใจเอาไปเลยเผา VC ราคาถูกนะครับผมนะการันตีดาบคู่และ7บาทให้นะครับผมนะ299บาทเองนะครับผมจากราคาเดิมอยู่ที่ตัวละ399นะครับผมนะแต่ถ้าต้องการเลือกเผาได้นะครับผมนะไม่ว่าจะเป็นเผากุนเผาไซบอร์กเผาเงือกเผามิงเผาสกายเผามนุษย์นะครับผมนะเลือกซื้อด้านล่างนี้ได้เลยเพียงแค่399บาทเท่านั้นเองเอาไปเลย7หมัดดาบคู่เผา VC เทียร์10ถ้าใครสนใจแล้วก็นะครับผมนะลิงก์ร้านอยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยโอเคพร้อมเราจัดการซื้อไปเลยนะครับผมนะฮะอัปเกรดได้ด้วยเหรออุ้ยเกินอัปเกรดเลยแล้วกันนะเดี๋ยวขออนุญาตใช้ก่อนนะใช้ปุ๊บอุ้ยอันนี้พี่ไม่ได้เปิดออโต้คลิกนะอุ้ยเร็วอยู่โอ้เดี๋ยวอัปเกรดดูซิอัปเกรดได้ไหมเขาบอกว่าอัปเกรด 10,000 ใช่ไหมสายฟรีก็อยู่ได้นี่ว่าเกมนี้อัพไปรัวๆเลยไอ้เหี้ยไม่ถังไม่พอไม่เป็นไรนะครับผมนะแต่คาดการว่าใช้เงินเยอะอยู่นะครับผมนะแต่ว่าก็สามารถที่จะไปคูณ2สปีดได้นั่นเองคิดว่าอย่างนั้นนะฮะหรืออาจจะตันที่ 1.5 ไหมหรือเพื่อแบบว่าเอ้ยเติมเท่ากับเก่งกว่าอะไรประมาณนี้แต่ว่าสายฟรีก็อยู่ได้นะครับผมนะฮะมาดูกันโอ้ก็เร็วไม่ใช่เล่นนะเฮ้ยทำเป็นเล่นไปนะครับผมนะฮะเดี๋ยวนะครับผมนะสังเกตอะไรบางอย่างได้ดูนี่ฮะคือสเตมิน่าจะหมดหลอดแล้วมันก็จะหยุดครับเออเฮ้ยของดีนี่ว่าคุณผู้ชมฮะบอกเลยว่าสายฟรีอยู่ได้นะครับผมนะสำหรับเกมนี้ของเราคือเวลามันรีโหลดเต็มปุ๊บเนี่ยมันก็จะทำการออกกำลังกายต่อนั่นเองนะครับผมนะฮะพอมันใกล้จะหมดหลอดปุ๊บมันก็จะหยุดนั่นเองนะฮะเฮ้ยฟาร์มได้ยาวๆเลยนะครับผมนะไม่ต้องมีออโต้คลิกครับผมนะสามารถเปิดหรือปิดจอก็ได้นะฮะดูฮะมันก็ทำต่อของมันอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะฮะอุ้ยปล่อยค้างคืนได้เลยอะเนี่ยเชี่ยแม่งโคตรเท่เลยอะยังไม่หมดเท่านั้นเนี่ยยังมีทางด้านของระบบเกมพาร์ทยิมด้วยนะครับผมนะก็อันล็อกตรงนี้ไปเลยนะครับผมนะก็จะอยู่ที่ประมาณ350โรบัคแต่ว่ากระตังไม่พอนะครับผมนะเอาไว้ก่อนรอกันนะคุณผู้ชมอะซึ่งสายฟรีก็จะได้เป็นทางด้านของเหรียญสุ่มหรือว่าฝาเบียร์ฝาโคกอะไรก็ไม่รู้นะครับผมนะมีทางด้านของสเตมินาโพชั่นด้วยนะครับผมนะแล้วก็ออร่าเนี่ยแทบจะไม่มีเลยสำหรับสายฟรีของเรามีเท่านึงนะครับผมนะเลเวล14นะครับส่วนสายเติมก็จะมีตั้งแต่เลเวล3ขึ้นไปนะครับผมนะเยอะเลยนะบอกก่อนนะครับผมนะก็ค่อนข้างที่จะแบบโอ้โหดูพรีเมียมนิดหนึ่งนะครับผมนะส่วนสายฟรีของกูนี่ก็คือมีตรง14แล้ว1นะครับผมนะมี14แล้วก็ไปอันสุดท้ายเลยนะฮะโอ้โหโคตรตลกเลยนะรู้สึกว่าอันนี้ไม่ค่อยดีด้วยนะครับผมนะอันที่ดีที่สุดก็คือจะเป็นอันนี้รู้สึกว่ามันจะคูณ3ใช่ไหมเดี๋ยวขออนุญาตดูที่ออร่าแป๊บนึงนะคูณ3ปะใช่เลยครับผมนะฮะเป็นแฮชไซส์แฮชซิ่งเฮลซิ่งอะไรนั่นแหละนะครับผมแต่คูณ3โอ้โหยังพอดีเลยนะครับผมนะฮะทีนี้เราจะมาสานต่อเรื่องราวนะครับผมนะจากEPที่แล้วก็คือพี่มาอยู่ที่ยิมนี้อยู่ประมาณ2อาทิตย์แล้วนะครับผมนะแล้วก็ไม่ได้ลงคลิปด้วยนะครับผู้ชมตอนนี้ก็เหมาะกับการที่เราจะต้องแปลงร่างใหม่หรือว่าซื้อร่างใหม่นั่นเองนะครับผมนะเป็นบอดี้นะฮะเป็นร่างชายนี่นะ 7,000 เลยนะครับผมนะทางก็พออยู่นะฮะตอนนี้ก็สรุปค่าสเตมิโนมิน่าก็โอเคอยู่นะฮะประมาณ400-500ล้านนะครับผมนะโอเคเดี๋ยวขออนุญาตทำการซื้อเลยแล้วกันนะครับปุ๊บเฮ้ยร่างชายนี่กูเหมือนอะไรเนี่ยเดี๋ยวเราดูก่อนนะอุ้ยเทพเจ้าร่างทองอ่ะคุณผู้ชมเอาอ่ะโคตรถึงเลยอ่ะครับน้องๆเดี๋ยวขยันดูสเตตกันเลยละกันนะครับผมนะเหลือเยอะเปล่าโอ้เหลือไม่เยอะว่ะเหลือแค่กล้ามหน้าท้องกล้ามแขนล่างก็หัวไหล่นะครับผมนะต้นขาเล็กขาน่องโอเคเหลือแค่ไม่เยอะนะครับผมเดี๋ยวขยันทำการไปฟาร์มต่อกันเลยละกันนะครับผมนะสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็มีประมาณนี้มึงมานอนอะไรตรงนี้เนี่ยหมดลมเหรอโอ้โหกูตกใจหมดเลยนะครับผมนะฮะเอาล่ะถ้าใครชอบวิดีโอนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับผมนะแล้วไว้เจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าสวัสดีครับ